คือผมมีเรื่องสงสัยอย่างหนึ่งเว้ยทำไมทุกครั้งผมเข้าเกมตอนอัปเดตอะมันจะมีคนที่แม่งเข้าก่อนกูคืออะไรมันอะไรนักด่าเนี่ยคือก็ไม่ได้รำคาญหรอกนะแต่ว่ามันกูงงอะมันเข้าเร็วที่ผ่านเลยสัตว์โอเคใช่ฮะสวัสดีกันด้วยนะครับผมคือมาสเตอร์กับพี่มีเกมเทรนเนอร์นะฮะกับการอัปเดตวันที่3เดือน4เดือนเดือนอะไรวะเนี่ยช่างแม่งอะนะ3เมษายน2561นะครับโอเคอัปเดตก็น่าจะเยอะอยู่นี่แหละโอเคมาอย่างแรกเลยแล้วกันขอรับของรับไม่ได้เหรอทำไมอ่ะกูก็6ขั้น3มันกูรับไม่ได้คืออะไรวะเนี่ยมันเพิ่มมาช่องนึงถ้ากูกดไปเลยมั้ยน่าจะเข้าสวนนั่นแหละช่างมัน90เลยวะเฮ้ยกูตกข่าวนี่วัดช่างแม่ง นะฮะเสียงหมดไปแล้วโอ้นั่นไงก็ดีใจนะมีคนส่งมาให้แต่พรีเมียมกูหมดอุ้ยอะไรวะนี่อ๋อ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 อะไรไม่รู้แต่อันนี้คือกิจกรรมวันคนหล่อขั้นที่2นะฮะก็คือได้ชุดเชียร์ลีดเดอร์เอ้ยอันนี้คือเกมเมอร์นี่หว่าอ๋อแฟตเซล90เปอร์เหรอนั่นแต่ตกข่าวกูนั่งรีวิวได้ไงเนี่ยตกข่าวแซ่บโอเคช่างมัน90เปอร์ไม่เติมแต่กูจะตัดขาดจากเพลแล้วครับก็อยากเติมให้มันไม่มีตังค์ไงเหี้ยรับรับให้หมดครับรับตรงนี้เลยว่าตอนนี้กูมีกล่องที่จะเปิดให้พวกมึงดูแล้วปึ๊บๆโอเคตามนี้นะเจ๊โอเคมันจะเพิ่มอะไรมาบ้างนี่ครับแถบวัตถุดิบก็คืออะไรไม่รู้เฮ้ยวัตถุดิบอื่นอ๋อก็คือยามานีที่มันจะเจาะช่องได้ใช่ไหมไปดูภารกิจก่อนครับตัวฟ้าเปลี่ยนไหมลบเปลี่ยนข้อสัมพันธ์ข้อมูลไม่เปลี่ยนข้อมูลเกมไม่เปลี่ยนภารกิจก็มีเควสมาใหม่นะครับก็คือวิ่งเข้าเส้นชัยก็คือชนบอสไอ้หุ่นก็บอกเดี๋ยวตายนะเลดบอสนะครับที่มาใหม่ไม่ตาย60รอบแล้วก็เข้าร่วม80รอบดูเลยนะเข้าเส้นชัย6เอ้ย80รอบนะครับโอเคยังมีกล่องใหม่มาด้วยดูตารางครับลากิจกรรมนี่คืออะไรนะอ๋อพวกเทพนะไม่มีแล้วเฮ้ยเทมโคเลคชั่นดูดิไม่เคยได้ดูนานฮะครับเฮ้ยนี่ไงเซตบลูวอนอะไรเนี่ยสักอันนึงปีกสวยมากระดับ S ใช่ไหมส่วนไหนวะมองไม่เห็นถุงมือตายอุ้ยเฮ้โอ้มีโยใส่โคตรเท่เลยอันนี้พวกอธิษฐานใครๆก็เคยเห็นแล้วแหละหนูถ่ายดาวเฮลปุ๊บ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 เอ็ดเคผู้หญิงใส่แล้วโคตรเท่เลยสัตว์ปีกอะไรเนี่ยมีลิสต์ของพี่แอร์ปีกเอสอีกแล้วปีกเอสเอสอันนี้ปีกเอสมงกุฎเหรออะไรวะเนี่ยกูต้องอ่านผ้าพันคออ๋อนี่ไงคล้ายๆของบุกเบิกนะอันนี้ก็ตานะนี่ก็มงกุฎโอเคต่อด้วยอะไรวะราคาแลกเปลี่ยนนะมาดูกันอุ้ยนี่ Final War Dark Hill Holy Man หน่วย10 100 1,000 10,000 ล้านโอ้นี่ไงขยะแลกตรงนี้ได้ปุ๊บแลกเลย ขยะโอ้โหเฮ้ยนี่ไงมีกล่องสุ่มนี้เคมีเฮ้ยมีเดนไนตำนานด้วยมีปีกด้วยอันนี้คือต้องเอาตารานี้แล้วตารานี้หายากอันนี้มันต้องมีกล่องมาเปิดให้นะมันคงไม่ให้เฮ้ยดาวหางปริศนา2อันกับคอย500แล้วก็ TR 50,000 นี่น่าจะคุ้มอยู่มั้ง บอกงี้ทุกครั้งอะไอ้เหี้ยว่าไอ้ตานี้หายากสัสอันนี้ก็ออกคล้ายๆไอ้ตอนนั้นแหละไอ้ผลึกที่นั่นอ่ะขึ้นรูปให้ดูด้วยกันนะจะหาให้ขึ้นดูโอเคนี้อ้าวนี่หายไปอ่ะอะไรหายไปวะอะไรหายไปวะเอ้ยไอ้เหี้ยเล่นอยู่ทุกวันจำไม่ได้ชิบหายแล้วมึงเหี้ยเล่นอยู่ทุกวันจำไม่ได้ก็ช่างมันแล้วกันน่าจะไม่สำคัญอะไรโอเคร้านค้านี่พร้อมปลดผนึกก็คือเอาไว้เจาะรูเสื้อผ้าหรือเปล่า
น่าจะใช่แหละนี่คืออะไรอ๋อนี่ชุดสงกรานต์ฮะชุดอ่อยมหาสงกรานต์ชุดมหาอ่อยสงกรานต์อันนี้คือเทรดนะก็คือแลกผมอ่ะอันนี้คือแลกผมนี่แลกกางเกงแลกปีกใช่ไหมขออ่านก่อนนิดนึงโอ้วัตถุดิบประดับก็คือของต่างๆเลยเว้ยผมอันนี้ก็ผมเลยนะแค่ผมเท่านั้นอันนี้ก็กางเกงประดับก็จะมีบูสเตอร์แล้วก็ข้อมือหลังมือใบหน้าหัวนะวัตถุดิบใช้ระดับ A ถึง B ถ้าจะแลกเปลี่ยนเทจะได้เราจะได้ S A B นะฮะระดับนะจำนวนไอเทมผล3ชิ้นเลยอ๋อให้เลือกไงให้เลือกโอเคเอ้ากล่องเสนาชาติก็มีขายอะไรนี่กล่องรวมอัญมณีซื้อหน่อย5อันเลย40,000น่าจะพอแล้วมี 300,000 อ่ะใช้เลยครับอะไรเนี่ยว้าวครับฮะอ๋อกล่องหนึ่งได้3อันเลยว่ะแล้วเปิดดองไว้นี่เลยเนี่ยคนรูปร่างคนไม่เกี่ยวข้องพัชนะ XP โคตรขยะเลยพวก XP เนี่ยอะไรเนี่ยดัดแปลงปุ๊บ500 PR ปุ๊บอ๋อเปลี่ยนรวมกันแล้วก็เปลี่ยนนะพลังป้องกันอ้าวไปชนบิดได้ไหนดูซิน่าจะมีประโยชน์โคตรเลยเนี่ยการกระแทกเพิ่มแรงสูงสุดเฮ้ยอันนี้โคตรโหดก็เพิ่มเร็วแรงสูงสุดเอ้ยอยู่สายวิ่งเลยไหนสัตว์ว่ามีเวิร์กว่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยระยะหมดแรงเอ้ยได้อยู่ป้องกันกระแทกผมเล่นสายวิ่งนะไม่เคยเล่นสายเกตเห็นว่ามันมีแบบบวกเกรดด้วยนี่ใช่ไหมไม่แน่ใจโอเคจะลองซื้อมาดูนะพวกอันแคสผมไม่ค่อยอยากจะซื้อเฮีย 400,000 สักเกือบกดแล้วมึงอันนี้เลยเนี่ยอุ้ยอัน 100,000 นึงเลยเหรอมาสัตว์อยากลองอ่ะใช้ไงอ่ะใช้ไม่เป็นกางเกงนี่ไงใช่ไหมยังไงวะไม่เข้าใจได้เลยนะมันวิธีใช้งานเทรดคลิกขวาที่ไอคอนอ๋อนี่ไงไอสัตว์กูก็อ่านเทมที่สมาร์ทแล็กได้ไม่มีกูไม่มีเทมท้องล่างระดับ B เอ้าเดี๋ยวได้นะพวกนี้ระดับเนี้ยระดับ C เหรอพี่กางเกงระดับ B โคตรเหี้ยเลยโอเคเพราะว่ากูไม่มีกางเกงระดับ B นะครับโคตรเชี่ยไอ้สัตว์ร้านค้าผสมน่าจะไม่มีอะไรครับด่านซินโรเลล่าซินโรเลล่าอะไรของเนี่ยมีอะไรอีกไหมนี่ไม่มีนะเอ้ยภารกิจสเปเชียลคืออะไรเอ้ยหน้าเล่นสัตว์อ้าวอะไรวะเนี่ยอู้เฮ้ยได้หมูป่าไฟด้วยคือยังไงก็ต้องทำให้หมดเนี่ยเหรอเล่นอนุบิด E 1ครั้งสำเร็จ E โอ้สบายจัดสัตว์เลยนี่แม่งกิจกรรมแจกของนี่หว่านะทำไมอัปเดตครั้งนี้กูรู้สึกดีใจมากเลยวะไม่รู้อะเคยไปสวนกันครับตัดมึงดูหน้าเจ้าชายไม่รู้ทำไมกูขำไอ้สัตว์ได้รับไอเทมเครื่องเทพิดาสามพี่น้องเป็นไอเทมหน้ากากสามพี่น้องมึงออกง่ายจังวะไอ้สัตว์เอ้าค้างใครเนี่ยไอ้สัตว์ขอของอีกน้องกูรู้เหี้ยพวกเนี้ยน่ารำคาญแป๊บนึงอันนี้ตู้ใหม่ใช่ไหมใช้อะไรเอ่ยเหรียญเทพิดาใช้กี่อันครับเสียบะฮะอะไรเนี่ยอุ้ยมีคนได้แล้วเหรอปีกอุ้ยวัดอะไรเนี่ยมีสองข้างเหรออันนึงกูต้องย้อนดูปึ๊บตรงนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวนะตู้กับเวลาทำไมเขาชุมนุมกันจังตู้เทพก็ไม่ต้องดูหรอกใครก็รู้หมดแล้วละโอ้สันนี่
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่กำลังผสมเลยเฮ้ยอ๋อกูยัดไปตอนไหนวะอันนี้นอกเรื่องกูยัดไปตอนไหนอันนี้งงมากกูยัดไปตอนไหนวะหมุนได้ปะเฮ้ยหมุนได้ปะเรามาหาขยะกันโอเคไม่มีเควสว่ะไม่มีเควสแล้วก็มีแค่นี้เดี๋ยวนะทำไมกูได้ทำไมกูเห็นว่าเขาได้ปีกวะแล้วปีกสุ่มตรงไหนอะ What Where the ปีกอะตรงนั้นมันมีแค่ถุงมือกับคอหาแป๊บนึงอ๋อตรงนั้นมีเควสมีเควสเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเกิดพลาดเกิดพลาดเควสพื้นที่ใหม่ ไม่อ่านพื้นที่ใหม่คืออะไรอ่านแป๊บนึงเอ้ยมันต้องอ่านอันนี้ได้อ่านเนี่ยเควสเล่นสนามดนตราแล้วก็ได้รับพลังนิทาน10อันอ๋อโอเคจัดไปจัดไปแล้วตรงนี้หายไปแล้วโอเคช่างมันแล้วกันบิ๊กจ้าอย่าเพิ่งชวนสิครับโอเคสรุปส่วนนี้แค่นั้นนะแล้วก็มีอันนี้อีกนี่กระดานถุงจับใช่ไหมนี่ง่ายนี่ใครต้องการเอ้ยใช้อะไรอ่ะใช้อะไรวะโอเคมาไปวิ่งสนามทินโดเรล่ากันครับโอเคมาใครเป็นผู้โชคดีเอ่ยสนามนิทานโอเคทินโดเรล่าโอเคหาผู้โชคดีแป๊บนึงอุ๊ยอะไรวะมันนับเพิ่มเหรอโอ๊ย ลงมาก็แปลกไรสัตว์ทำไมสนามหญ้าโดดอ๋อมันหนืดเฮ้ยเฮ้ยมุมกล้องแปลกดับเบิ้ลจัมป์นะดับเบิ้ลจัมป์ขอคุ้นเคยก่อนดับเบิ้ลจัมป์เวลาข้างบนคืออะไรจะต้องกลับตอนหนึ่งเที่ยงคืนอ๋อดับเบิ้ลจัมป์เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเข้าใจละหนึ่งหนึ่งคล้ายขี่สัตว์นะดีฟแม่งจำกัดเวลาด้วยนี่คือกูก็กดแซดได้กูไม่กดตั้งแต่แรกเยี่ยมเลยโอ้ยดับเบิ้ลจัมป์10 8 7 6 5อะไรวะเนี่ยดับเบิ้ลจัมป์2 1กูตึบอยู่เลยเหี้ยมันเอาอีกแล้วเหรอไอ้ด่านเหี้ยอย่างงี้กูต้องมาดิฟรถอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโคตรตั้งแต่ค่ายทีโอทีแล้วนะกูแบบไม่เคยเล่นไอ้สัตว์เลี้ยงนั่นเลยอ่ะแบบไอ้แข่งสัตว์เลี้ยงไม่เคยเล่นเลยนะเว้ยมันอธิบายไม่ถูกพูดไม่ถูกเรามี2นาทีในการวิ่งดับเบิ้ลจัมป์ดับเบิ้ลจัมป์เฮ้ยอ๋อมีแดดตรงเก้าอี้เหรอแต่กูก็ไม่เห็นกูเลยเหนื่อยนี่ไงเอ้ยกดกระตุกหน่อยเดี๋ยวหมดแรงมีกระตุกด้วยแบบหมดแรงแล้วมันกระชากเราเยี่ยมเลย
คือมันหาอะไรที่สร้างสรรค์กว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอ Double jump เอ้ย Double jump Double jump Double jumpวิ่งธรรมดาปกติกูจะตายห่างเลยสัตว์แผนที่ขยับอีกมึงดับเบิลจัมกูต้องไปทำความเข้าใจใหม่ฉันแค่มองข้างหน้าแล้ววิ่งไปก็เท่านั้นเองให้กูซีเรียสอยู่แล้วเนี่ยกูไปซีเรียสอะไรกับอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยคือสนามนี้มันต้องนะจำตำแหน่งแดดอะอย่างเดียวเลยโอเคง่ายๆมันไม่มีตายอยู่แล้วแค่หมดเวลาเออหมด30คนมีให้เล่นซินโดเรลล่าไหมไม่มีอะโอเคนะมันมีนี่ฮะมันจะมีแบบนี้ให้รอเข้ารอบนะโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับไอ้แร่ธรรมดานี่คืออะไรเนี่ยว่าแยกมาเป็นแร่พวกอะไรเงี้ยเออน่าสนใจดีโอเคครับนะคลิปต่อไปไม่ใช่คลิปต่อไปสิลงคลิปนี้เสร็จปั๊บเดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จอ๋อก็มาไลฟ์เก็บรอบนะฮะจะไม่มีไฮไลท์นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปครับเจอกันคลิปหน้าโจโจสวัสดีครับคือเพิ่งรู้ไว้ตอนจะแบบถ่ายเอาโทรคือกดที่ขวาที่ของได้ กดที่ขวาที่ของได้เนี่ยแล้วก็เลือกเอานะโคตรเชี่ยมันใช้ยังไงอ่ะฮะกดอันหนึ่งอันหนึ่งเพิ่มความเร็วการแดดแล้วกันอ่ะปุ๊บใส่ได้เลยอ๋อนี่ทำลายผลึกก็ตรงลบนี้เลยแค่เนี้ยใส่ได้แล้วนะก็อุ้ยถอดผิดเราสามารถใช้ฟังก์ชันคลิกขวาได้แล้วโหแล้วเนี่ยมันเยอะยังไงลองยัดให้หมดนะยัดได้ไหมหรือไม่สามารถสนใส่ได้อ๋อมันขึ้นสีเลยนี่ว่าอย่างเงี้ยปุ๊บใช่ไหมใช่แต่ไม่จำเป็นคือมันขึ้นสีให้ใส่นะครับลองมันต้องมีสีอันไหนบ้างสัตว์เลี้ยงใส่ได้ไหมสัตว์เลี้ยงใส่ได้ใช้ได้ป่ะเฮ้ยแต่เลี้ยงใส่ได้สองช่องเนี่ยยัดเล่นแล้วกูโอเคสลิงก็ใส่ได้นะบูสเตอร์ก็ใส่ได้แต่ว่าใส่ได้เฮียเลยเอ้าใส่ได้เดี๋ยวมันเต็มอยู่ละก็ใส่ได้นี่ทำไมอันนี้ใส่ไม่ได้หรือมันยังแบบอัปเดตมาไม่พอเออโอเคแป๊บนึงเครื่องประดับเนี่ยใส่ได้ไหมไม่ได้ Special ใส่ได้อ้าวเปียวแล้วอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วนะครับใส่ลับของนี้ล่ะขอโทษใส่ไม่ได้โอเคนะฮะแถมมาแค่นี้แหละบ๊ายบายครับ